อุ๊ยอุ๊ยโอเคโอเคมากเลยอ่ะอุ๊ยใต้ห่าดีจังเลยว่ะขอแบบอะไรที่มันแบบติดไว้แบบน่าจะฝังลึกอยู่อ่ะเซนเซอร์ตัวนี้จะอยู่ด้านข้างนะคะถ้าสมมติว่าเขาเจอพวกสารแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยมันจะขึ้นเป็นสีแดงนะคะเห็นไหมคะแล้วเขาก็ทำการฟอกให้เป็นสีเหลืองแล้วก็เป็นสีจัดห้องใหม่เราก็เลยจะมาดูของตกแต่งห้องดีกว่าว่าจะมีอะไรถูกใจเราบ้างการที่เราไปดูของต่อไปนี้จะเป็นอะไรไปนะครับของชิ้นนี้นะครับที่เราตามหากันเนี่ยมันก็จะเป็นของที่แบบตกแต่งเล็กๆมันมีอยู่ในใจแล้วแหละเราก็จะมาดูกันว่าของจริงอ่ะมันจะเป็นยังไงเพราะปกติเราอ่ะสั่งของทางออนไลน์ไปอ่ะมันก็จะแบบไม่ตรงปกใช่ไหมวันนี้เราก็เลยจะมาดูจากของจริงว่าโอเคมันจะเข้ากับบ้านเราไหมมันจะเข้ากับห้องเราหรือเปล่าไปตอนนี้ก็อยู่กันที่ช็อปไรสันนะครับด้วยความที่ว่าโอเคทุกคนจะคุ้นเคยกับคาแรคเตอร์ของไรสันก็คือมีความเท่ประโยชน์ใช้สอยง่ายกับความทันสมัยของเขาอ่ะวันนี้อยากดูที่นิดผมแล้วก็เครื่องกรองอากาศแล้วก็ขึ้นฝุ่นวันนี้ผมอ่ะมาดูของที่จะใช้ภายในบ้านผมก็เลยอยากรู้ว่าเดี๋ยวอยากจะให้พี่ลองช่วยแนะนำผมหน่อยได้ไหมว่าที่นิดผมเนี้ยใช้ยังไงบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับอ๋อได้ค่ะถ้าเป็นตัวไดสันคอร์เรลของเรานะคะตัวนี้ก็คือเขาจะเป็นฟลักซิ่งเทปเขาจะมีความยืดหยุ่นเวลาเราหนีบผมใช่ไหมคะเขาจะม้วนตามมือเราเวลาที่เราบีบเขาจะไม่กินผมเราด้วยแล้วก็เวลาหนีบผมเยอะๆค่ะตัวนี้เขาจะไม่หลุดออกจากช่องเพนเทปด้วยนะคะแล้วก็ความร้อนตัดได้3ระดับค่ะจะเริ่มต้นที่165สูงสุดถึง210หนีบตรงได้ม้วนหลอนได้หรือว่าจะงุ้มปลายนิดหน่อยก็ได้ก็คือแบบขอโทษนะครับก็คือหนีบกันอย่างนี้ได้เลยใช่ค่ะแล้วก็ม้วนแบบไร้สายได้ม้วนอย่างนี้ด้วยใช่ค่ะ ถามนิดนึงอันนี้มันสามารถหนีบปุ๊บวิกผมหรืออะไรได้ไหมหนีบได้ค่ะแต่ว่าต้องใช้ความร้อนประมาณ165เราจะไม่ใช้ความร้อนเยอะต้องเป็นวิกผมจริงหรือวิกผมที่เป็นไหมถ้าเป็นไหมอันนี้ไม่แนะนำเพราะว่าถ้าเป็นไหมอะค่ะละลายใช่แต่ถ้าเป็นผมอะก็คือถ้าเป็นผมเส้นเล็กอะใช้ความร้อน165ก็ได้ถามให้แล้วนะคะกระเทยโอเคถ้าอย่างนั้นผมขอลองกับตากล้องผมหน่อยได้ไหมได้ค่ะอ่ะตากล้องคะเชิญค่ะอะไรคะตากล้องวันนี้คือตากล้องที่มาถ่ายเราวันนี้นะครับสวัสดีค่ะ เดี๋ยวนี้เราจะเริ่มต้นความร้อนที่165นะคะถ้าสมมติว่าตัวเครื่องร้อนนะคะก็จะมีสัญญาณเตือนแล้วก็เป็นเครื่องหมายถึงอันนี้ลองเลยลองดูครับลองดูมันก็จะแบบอุ้ยตายอุ้ยตายอุ้ยดีจังเลยอ่ะเวลาเราหนีบเราไม่ต้องกดนะคะเพราะตัวเครื่องเขามีน้ำหนักแล้วเราปล่อยไหลเลยถ้าแบบผมสั้นอ่ะผมสั้นอย่างผมใช้ได้ไหมได้ค่ะหรอฮะต้องลองแล้วแหละนั้นเดี๋ยวลองดูไหมอ๋อมันใช้กับผมสั้นก็ได้ใช่ค่ะแล้วอย่างนี้มันอยู่ทั้งวันไหมครับอยู่ทั้งวันค่ะแต่ถ้าสมมติว่าผมเราเป็นผมเส้นเล็กใช่ไหมคะครับต้องอยู่กับสภาพเส้นผมด้วยนะคะเพราะบางทีถ้าผมเส้นเล็กอ่ะมันจะคลายเร็วนิดนึงอันนี้มันประมาณเท่าไหร่อ่ะครับตัวนี้ความร้อนหรอคะราคาอ๋ออุ้ยอุ้ยโอเคโอเคมากเลยอ่ะก็อุ้ยใต้ห่าดีจังเลยว่ะโอเคที่นี่ผมอาจจะเป็นแบบเป็นตัวรองนิดนึงแต่สิ่งที่ผมอยากมาดูคือเครื่องดูดฝุ่นเพราะผมรู้สึกว่าชื่อเสียงของไดสันนะเขาจะมาจากเครื่องดูดฝุ่นมาก่อนใช่ของเราค่ะจะเป็นแบตเตอรี่ก็คือใช้แบบไร้สายได้นะคะวันนี้ดูเป็นรุ่นไหนคะเล่าคอมเมนต์เลยแล้วกันพี่ว่าสำหรับห้องประมาณแบบห้องที่มีฝุ่นง่ายเดี๋ยวห้องผมมาฝุ่นมันจะชอบเยอะพื้นพรมด้วยไหมคะมีครับพื้นพรมใช่ไหมคะถ้าพรมเย
เยอะค่ะจะมีเป็น V11 Absolute Cut ตัวนี้เขาจะเป็นหัวดูดอัจฉริยะเขาจะมีหัวดูดของเขาตัวนี้ค่ะเขาจะปรับตามสภาพพื้นผิวจะดูดได้3พื้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นโฟมพื้นไม้หรือว่าพื้นกระเบื้องเขาจะปรับอัตโนมัติเพราะว่าตัวนี้ค่ะเขาจะมีเซ็นเซอร์ด้วยแล้วก็หัวดูดของเขาอะค่ะจะมีเฉพาะ V11 เท่านั้นที่จะมีหัวดูดไฮคอร์ตัวนี้ขออนุญาตได้ไหมครับขอแบบอะไรที่มันแบบติดๆไว้แบบน่าจะฝังลึกอยู่อะใช่ค่ะตัวนี้ก็เหมือนมีฝุ่นละอองฝุ่นใช่เพราะว่าห้องผมมาฝุ่นเหมือนประมาณนี้เลยอะเราลองดูนะเพราะว่าห้องของเรามันจะมีโพรมซะส่วนใหญ่ใช่ไหมมันก็จะเป็นโพรมแล้วก็ลากไปถึงพื้นไม้เพราะว่าเรามันมีพื้นไม้ปาเก้อยู่อะไรบ้างอะไรเงี้ยครับอันนี้เราใช้ทั้งหมดปกติดูดนะคะอุ้ยคือปกติมันก็เกือบจะหมดแล้วนะที่นี่ผมก็ไปแล้วที่ดูดฝุ่นก็ไปแล้วเพราะฉะนั้นแล้วมันจะมีไฮไลท์อยู่อันนึงที่เราอยากมาดูก็คือเครื่องกรองอากาศคือเราเป็นคนชอบเปิดห้องแล้วพวกฝุ่นหรืออะไรมันชอบเข้ามาในห้องเยอะอย่างห้องนอนอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมีแต่ฝุ่นผงเล็กๆอ่ะติดในห้องเต็มเลยอะไรเงี้ยแหละแล้วก็เลยอยากจะมาดูว่าสเปคโดยประมาณของเครื่องกรองอากาศของไดสันเนี่ยเขาจะซัพพอร์ตกับการใช้งานของห้องเราหรือเปล่าเครื่องกรองอากาศจะมี2รุ่นจะมี07แล้วก็09แต่ถ้าต้องการแบบว่าให้ฝุ่นละเอียดเล็กๆอะค่ะก็จะเป็น09ที่ตัวนี้เขาจะกรองฝุ่นได้ละเอียดกว่าจะกรองได้ถึง 0.5 ไมครอนก็คือเป็นชิ้นเล็กมากๆเลยครับใช่ค่ะเราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าตัวนี้เขาจะสามารถกรองพวก PM 2.5 PM 10 หรือว่าสารลงหวยต่างๆได้หมดเลยนะคะแล้วก็สารฟอร์มาลีนได้ด้วยแล้วตัวนี้คือมาตรอะไรอะครับเนี่ยตัวนี้เขาจะมีหน้าจอไว้แสดงค่าฝุ่นด้วยอย่างเช่นถ้าสมมติ PM 2.5 เยอะมันจะขึ้นเป็นสีแดงแล้วเขาก็จะทำการฟอร์มให้เป็นสีเหลืองแล้วก็เป็นสีเขียวถ้าเป็นสีเขียวก็คือเป็นอากาศที่ปกติแล้วก็ค่า UVC ก็จะเป็นพวกสารละหอยเซนเซอร์ตัวนี้จะอยู่ด้านข้างนะคะถ้าสมมติว่าเขาเจอพวกสารแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยมันจะขึ้นเป็นสีแดงนะคะเห็นไหมคะแล้วเขาไปทำการฟอกให้เป็นสีเหลืองแล้วก็เป็นสีเขียวฟอกแบบฟอกกลิ่นหรือฟอกแบบสารละเหยสารละเหยใช่ๆโอเคโอเคครับและนี่ก็เป็น3สิ่งที่เต้สนใจแล้วก็มาดูที่ช็อปไดสันนะครับสำหรับใครที่สนใจสินค้าของไดสันนะผมได้แปะลิงก์ไว้ที่แคปชั่นของเพจแล้วพร้อมโพสต์ส่วนลดนะครับจัดส่งฟรีรับประกัน30เดือนแบบนี้หายากมากนะยังไงวันนี้ผมเต้เดอะแฟชั่นก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ